ก็ต่อแท็ก2ฮะต่อพาร์ท2ครับก็คือต่อจากวีโอเดิมนะผมจะอัพแบ่งเป็น2ส่วนพอมาเป็นคราวนี้ก็จะมาเป็นการบอกนะลายมือข้างซ้ายสุดนะเป็นลายมือปัจจุบันนะฮะตามรูปฮะตรงกลางนี่ประมาณ 5-6 ปีก่อนนะเป็นลายมือที่ถ่ายในเวลาต่างกันนะฮะแต่เป็นลายมือของคนเดียวกันนะเอาไว้เถียงกับหมอดูที่บางคนที่รู้สึกว่าผมเคยไปเจอกับหมอลายมือคนหนึ่งฮะเป็นลูกศิษย์ใครก็ไม่รู้นะเป็นผู้หญิงอะฮะลูกศิษย์ของผู้หญิงคนหนึ่งอะเขาบอกว่าลายมือไม่เปลี่ยนผมก็เลยขำนะฮะคือผมก็เถียงเขาฮะว่าลายมือมันเปลี่ยนแต่ก็แปลกนะพี่ว่าใครสอนนะให้ลายมือไม่เปลี่ยนตั้งแต่ที่ผมดูลายมือมาเนี่ยมันก็เปลี่ยนก็จะเป็นรูป3รูปแบ่งกันให้ดูว่าเปลี่ยนลายมือเปลี่ยนได้ครับก็ถ้าทางจะแหลกอะเพราะว่ารู้สึกว่าจะใช้แรมเยอะอะก็เหลือเนี่ยไม่รู้โปรแกรมเพนใช้แรมเยอะสมัดเลยมันก็เขียนนะลายมือเปลี่ยนได้เปลี่ยนแปลงได้มือผมเองฮะไม่ได้คนใกล้ตัวฮะลายมือหมอดูเนี่ยแหละดูดวงมาตั้งแต่อยู่ปวช.2นะฮะดูมา12ปีละเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายนะคือผมเข้าใจง่ายอ่ะเพราะว่าเป็นมือผมเองอ่ะแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงอย่างที่ว่าเราก็เห็นน่ะเปลี่ยนทั้งมือซ้ายมือขวาแต่เอามือผมจะยกขึ้นเป็นคลิปเป็นอะไรเนี่ยให้ดูให้แค่เข้าใจกันว่ามันเปลี่ยนเนี่ยฮะก็เป็นแบบนี้นะตามนี้ฮะก็เซฟรูปก็ดูความเปลี่ยนแปลงนะคือปัจจุบันเนี่ยเส้นวาสนาเนี่ยฮะเส้นวาสนาเนี่ยจะสั้นกว่าอดีตนะสังเกตนะฮะคือหายไปเป็นมิลเลยฮะจุดที่เกิดของเส้นมันประมาณนี้นะฮะของปัจจุบันเนี่ยอยู่ตรงนี้ฮะไม่ไหวฮะคิดไม่ติดอยู่บานตรงนี้นะฮะแล้วขึ้นไปถึงนิ้วกลางฮะแต่ขึ้นไม่ถึงสุดขึ้นแค่ในประมาณนี้นะแล้วก็จะมีเส้นวาสนาใหม่เกิดขึ้นนะคือมันจะมีเส้นวาสนาที่เกิดขึ้นมาใหม่เหมือนกันคือพูดง่ายว่าดวงผมเปลี่ยนนะฮะลายมือผมเปลี่ยนแต่อย่างที่ว่านะฮะคือเป็นลายมือผมเองอ่ะมันก็เลยง่ายไงเพราะว่าจะถ่ายจะดูเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็เนี่ยฮะเป็นวาสนาที่นี่แล้วก็มีเส้นวาสนาเพิ่มขึ้นมาคือเส้นวาสนาตรงนี้ฮะขึ้นวันคือกลางนี่ก็มาเสริมตรงนี้ส่วนมือนี้ก็จะเป็นเส้นวาสนาแบบนี้คือพูดง่ายๆว่าเส้นวาสนาเปลี่ยนนะคือความยาวของเส้นเนี่ยหายไปประมาณ2เซนเลยนะ
เทียบกับเมื่อ 6-7 ปีก่อนนี้เส้นวาสนาหายนะหายจากจุดที่อยู่เนินวิปริตนะฮะเนินจันทร์ต่ำมาอยู่ประมาณเนินโลกเนินจันทร์กลางฮะประมาณนั้นฮะหายบานเลยฮะเส้นวาสนาแล้วเส้นวาสนาตรงนี้ก็ขึ้นสูงตรงนี้ก็ลงมาต่ำแล้วตามนี้นะขึ้นไปถึงตรงนี้ฮะแต่ตรงนี้ก็หายไปหายไปแล้วก็เส้นนี้ก็ขึ้นมาแทนแต่ของเดิมของเมื่อ5ปีก่อนมันจะมีเส้นตรงนี้มาค้ำอยู่มันก็เป็นแนวเส้นเดิมนะฮะที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงมันก็มาเป็นเส้นวาสนาอยู่แค่ตรงนี้คือเส้นนึงหดอีกเส้นนึงฮะอีกเส้นนึงงอกอีกเส้นนึงหดเส้นนึงงอกอะไรเงี้ยนี่ก็จะเป็นอันนี้ก็เข้าโครงเดิมแต่จะมาแค่นี้ไม่ได้ไกลมากคือพูดง่ายๆว่าเนี่ย18ปีก่อนเส้นวาสนามาจุดเริ่มต้นตรงนี้แต่ยังไม่ขึ้นสูงพอมาตรงนี้ขึ้นสูงขึ้นสูงเฟี้ยวเลยแล้วก็นี่ก็หายหมดแล้วก็นี่เปลี่ยนนี่คือเส้นวาสนาที่เปลี่ยนแล้วก็มาดูอีกเส้นหนึ่งที่เปลี่ยนคือเอา2เส้นพอคือถ้าเอามากกว่านี้เดี๋ยวพูดมากฮะแค่นี้ก็พูด6นาทีละพอคนเขาดูคลิปกันเขาถ้าดูนานๆเนี่ยเขาจะเบื่อเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเส้นหัวใจนะฮะเส้นหัวใจเมื่อ11ปีก่อนนะมือผมฮะแต่คนละปีฮะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคือยาวไปถึงนิ้วชี้ฮะแต่ดูตามรูปเนี่ยคุณไม่เห็นแล้วก็เป็นเส้นโค้งลงแบบนี้นะโค้งลงเป็นหัวใจง้อซื่อฮะลงมาแต่ตรงปลายเนี่ยมันจะตรงปลายตรงนี้มันจะเริ่มจางๆเท่าไหร่แต่มันก็เป็นเส้นหัวใจง้อซื่อแต่ตรงนี้มันก็จะไม่แข็งเท่าไหร่แต่พอมาอีกต่อมาอีก5ปีใช่ไหมมือคนเดียวอ่ะเส้นหัวใจเขาก็เปลี่ยนเส้นหัวใจผมอ่ะเปลี่ยนเส้นหัวใจก็หายไปเลยจากที่ง้อซื่อที่มีส่วนที่โค้งลงนี้หายไปเลยนะเส้นหัวใจเปลี่ยนนะมันก็จะมีส่วนที่โค้งลงนะฮะแต่ที่ว่าเป็นรอยเดิมแต่ว่ามันก็จะมีส่วนอยู่แล้วก็มันก็ไม่รู้อะเพ้นพอเอาทำเอา3รูปมาประกบมันแหลกเลยฮะตรงนี้ก็จะมีรอยอยู่ฮะที่ว่าเป็นหัวใจโง่ซื่อเดิมแต่มันก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่มีฮะมีรอยแต่คุณต้องนั่นนะฮะก็มีรอยคือเป็นรอยของเดิมอีกเนี่ยมันก็จะมีรอยอยู่แต่มันมองไม่เห็นนะฮะแต่ต้องดูลายมือจริงแต่ลายมือจริงก็ดูไม่ได้เพราะมันคนละปีเส้นหัวใจเปลี่ยนนะมาดูต่อจุดนี้ก็จะเป็นเส้นหัวใจนะเป็นทั้งเส้นที่ไปค้ำเส้นวาสนาเป็นเส้นหัวใจตัวนี้เป็นเส้นหัวใจนะเส้นหัวใจสั้นลงฮะสั้นลงในมือปฏิบัติคือจิตใจเริ่มปฏิบัติให้รักมันสั้นละนี่ก็จะหักลงอันนี้ไม่ใช่อันนี้สั้นลงตรงนี้ก็จะหักลงเป็นแบบนี้นะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเส้นของเดิมแล้วก็เพนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีแนวอยู่แบบนี้นะก็เปลี่ยนให้ดูผมก็ลากให้ดูว่าเส้นไหนเปลี่ยนเส้นไหนไม่เปลี่ยนเส้นพุทธก็มีนะคือแต่ก่อนเส้นพุทธไม่ค่อยมีนะฮะดูให้ดีๆนะคือตรงนิ้วก้อยนะแต่ก่อนพูดไม่เก่งฮะเจจาไม่เก่งแต่ก่อนพูดจาดีฮะพูดเพราะแต่พูดไม่ค่อยเก่งเพราะว่าเส้นพุทธมีน้อยไงตรงนี้มีน้อยมีอยู่นิดเดียวนี่ไม่ค่อยมีเลยมันมีแต่มันเป็นเส้นเล็กนี่ฮะเส้นพุทธไม่ค่อยมีเลย
นี่ก็มีหน่อยหนึ่งแต่พอมาปัจจุบันนะเส้นพูดบานแล้วพูดเก่งขึ้นเจจาเก่งขึ้นนะปากจัดขึ้นปากเสียขึ้นนะเพราะว่าเส้นเข้าช่องเสียหายนะดังนั้นเวลาดูดวงเนี่ยฮะเวลาผมดูดวงเนี่ยผมก็เลยพูดจาตรงไปตรงมาไงแล้วพูดเข้าช่องเสียหายคนที่จะมาดูได้ตังค์ผมก็พูดให้เขาไม่อยากจะดูกับผมเลยเข้าช่องเสียหายไปฮะคำพูดแต่ก็พูดเก่งเจจาเก่งติดต่อสื่อสารเก่งเขียนหนังสือเก่งเพราะมีเส้นพุทธขึ้นมาได้ดีทำค้าขายเก่งขึ้นแต่ของเดิมก็เก่งนะแต่เก่งไม่เท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยมีเส้นนี่คือถ้ายกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยก็คงทั้งวันนะฮะคงขี้เกียจคงจะต้องทำคลิปไว้แค่นี้นะฮะเป็นการบอกกล่าวว่าลายมือเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ครับแค่นี้นะฮะขอบคุณที่ฟัง